สนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมหวานเชื้อสายฝรั่งเศสมาฝากคุณผู้ชมนะช็อกโกแลตซูเฟลวิธีการทำของอาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณผู้ชมเห็นแล้วอย่าขำละกันนะเพราะว่าเราไม่ได้อบซูเฟลในเตาอบแบบใหญ่โตมโหฬารแต่เป็นซูเฟลที่ใส่กระทะที่ทำกับข้าวนั่นแหละคุณผู้ชมเริ่มต้นคุณผู้ชมเราก็ต้องเตรียมซอสไปก่อนวันนี้เป็นซอสมิกซ์เบอร์รี่เขามีมิกซ์เบอร์รี่ฟรอเซนซื้อมาเลยคุณผู้ชมอย่าลืมคุณผู้ชมขวดนี้สำคัญนะมิกซ์เบอร์รี่ฟรุตเบสพรีพาราชั่นตราเนเจอร์เทสมีความเป็นเบอร์รี่รวมทุกสายพันธุ์อยู่ในนี้มันอร่อยนะหอมมากใส่น้ำสะอาดลงไปนิดนึงในเรื่องของการทำพวกดีเซอร์ซอสพวกนี้คุณผู้ชมอย่าใช้ไฟแรงนะมาด้ามไวทลักษ์3ชั้น18เซนติเมตรตราหัวมะลายคุณผู้ชมซอสของเราเริ่มจะเดือดแล้วเราก็ใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปพอใส่ไปเสร็จนะก็รีบๆคนเลยคุณผู้ชมส่วนผสมเนี่ยจะขุ่นๆเราจะดูว่าใช้ได้ก็ต่อเมื่อซอสของเราใสเจ๋วแหววนะคุณผู้ชมก็แสดงว่าแป้งสุกเอาล่ะคุณผู้ชมซอสของเราใช้ได้ที่แล้วพักส่วนผสมของมิกซ์เบอร์รี่ซอสนี่ไว้เรามาเตรียมทำช็อกโกแลตซูเฟลกันเลยนะครับโอ้ยกลิ่นหอมคุณผู้ชมเป็นความหอมที่ใฝ่ฝันเหลือเกินที่จะอยู่ในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาตินำเข้าจากออสเตรเลียเพียร์เลสฟู้ดนะคุณผู้ชมเราก็ทาซะคุณผู้ชมเพื่อให้มันล่อนๆน้ำตาลทรายจัดการใส่ถ้วยลงไปกริ้งกริ้งถ้วยซูเฟลเราพร้อมแล้วต่อไปนี้เราผสมกันเลยค่ะเราก็จะใส่ไข่แดงสดๆลงไปในชําอ่างไข่แดงเราคนผสมไข่แดงให้แตกแบบนี้ไขมันที่ใช้วันนี้ที่จะใส่ลงไปในไข่แดงเป็น Australian Dairy Free Butter Oil ไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาตินำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย Peerless Food คุณผู้ชมเป็นไขมันจากวัวเลยนะคุณผู้ชมเราจะเห็นว่าไข่แดงเนี่ยจะขึ้นมาเป็นครีมคนไข่แดงเนี่ยให้เข้ากันกับไขมันแบบนี้คุณผู้ชมทีนี้เราก็ค่อยๆใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคุณผู้ชมโกโก้ผงเลือกโกโก้ผงอย่างดีนะคุณผู้ชมพอไข่แดงกับโกโก้เข้ากันมันก็จะหนืดๆ เราก็จะใส่นมสดแบ่งใส่ทีละน้อยแล้วก็คนไปเรื่อยสุดท้ายวานิลาพอส่วนผสมตรงนี้เข้ากันดีสุดท้ายอุ๊ยเกือบลืมแป้งสาลีทำเค้กตราริบบิ้นให้มีความทรงตัวของความเป็นขนมเท่านั้นเองแหละคุณผู้ชมไม่งั้นเหมือนเราจะกินขนมไข่นะคุณผู้ชมนะไข่ขาวสดคุณผู้ชมเทลงไปครีมออฟทาทาน้ำตาลทรายตีด้วยความเร็วสูงจนกระทั่งส่วนผสมของไข่ขาวขึ้นฟูแต่ไม่ถึงกับฟูเบามากเพราะเราไม่ได้กำลังทำชิฟฟ่อนเค้กนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าเรามีส่วนผสมอยู่2ส่วนเมื่อก่อนเราทำชิฟฟ่อนเราจะแบ่งครึ่งแต่ตอนนี้เราจะเอาส่วนที่เป็นไข่ขาวเนี่ยเทลงไปเลยคุณผู้ชมเสร็จแล้วใช้ตะกร้อคนอย่างนี้คุณผู้ชมแล้วยกขึ้นเอาละพอคนผสมซูเฟลได้ที่เราก็ตักใส่ถ้วยขอแค่ครึ่งถ้วยนะเพราะเดี๋ยวเราจะมีมิกซ์เบอร์รี่ซอสไว้แล้วก็วางลงไปในกระทะ
คุณผู้ชมคะพอวางเสร็จเรียบร้อยเราก็จะจุดเตาใช้ไฟอ่อนๆไฟอ่อนๆนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปในกระทะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะปิดฝาหาฝาอะไรก็ได้คะที่มันพอดีกับไซส์กระทะถ้าสุกแล้วส่วนผสมมันก็จะขึ้นตัวพอประมาณอุ้ยเกือบเต็มถ้วยโอ้ยร้อนจี๋เลยแล้วเราก็จะใส่มิกซ์เบอร์รี่ซอสของเราลงไปโรยหน้าด้วยไอซิ่งนิดหนึ่งรีบยกไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะชากาแฟทุกอย่างร้อนๆพร้อมค่ะช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานามีของอร่อยรอคุณผู้ชมนะครับเดนที่บัตเตอร์ครีมสไลซ์อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูเค้กมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะแต่เค้กของเรา2คนเนี่ยเป็นบัตเตอร์ครีมเค้กชิ้นเล็กๆมีชื่อเมนูว่าเดนที่บัตเตอร์ครีมสไลซ์ว้าวช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูเต้าหวยใส่ผงวุ้นตรานางเงือกตามด้วยน้ำตาลทรายและนม UHT รสจืดคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมกลิ่นมะลิปิดไฟพักให้อุ่นเกร็ดความรู้การทำวุ้นการต้มวุ้นต้องต้มให้เดือดทั่วหรือให้มีฟองอากาศลอยตัวจะทำให้วุ้นละลายหมดเมื่อพักให้เย็นวุ้นจะทรงตัวดีเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้แช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีนำออกจากพิมพ์แล้วหั่นเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยผลไม้เชื่อมที่เตรียมไว้วางช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟท่ากับเมนูเต้าหวยเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนู Mix Berry Party Punch มาฝากค่ะเทมิกซ์เบอร์รี่ฟรุตเบดพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสลงในภาชนะตามด้วยโซดาคนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เม็ดทับทิมลงในภาชนะตามด้วยส่วนผสมมิกซ์เบอร์รี่ที่เตรียมไว้น้ำแตงโมสดน้ำชามะนาวและน้ำสับปะรดใส่บลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่สไลด์และส้มซันคิสแต่งด้วยใบสะระแหน่และโรสแมรี่พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบดกราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบดการ์เนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้